ยอดมงคลส้มหล่นโดยล่าสุดนั้นยอดมงคล CPF อดีตแชมป์เฉพาะการรุ่นไฟเวทของ WBA ที่ปัจจุบันหลังรองแชมป์โลกอันดับที่3ในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของ WBA ล่าสุดส้มหล่นอีกครั้งเมื่อทางญี่ปุ่นส่งเทียบเชิญไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่เซบ็อกซิ่งยิมได้เลือกยอดมงคลเป็นคู่อุ่นเครื่องให้กับไดโกะฮิกะอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBC นักชกในสังกัดดังกล่าวในวันที่24มิถุนายนนี้อันจะเป็นคู่ประกอบรายการการชกล้างตาระหว่างคาซึโตะโยกะอดีตแชมป์โลก4รุ่นคนแรกของญี่ปุ่นกับคู่ปรับเก่าชาวอเมริกันโจชัวฟังโก้โดยจะมีเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของ WBAของทางโจชัวฟังโก้เป็นเดิมพันสำหรับการชกในไฟนี้ของทางยอดมงคลจะอยู่ในพิกัด118ปอนด์หรือรุ่นเบนตัมเบทเพราะปัจจุบันไดโกฮิกะได้ข้ามรุ่นมาล่าแชมป์โลกในพิกัดนี้ได้ระยะหนึ่งแล้วโดยปัจจุบันไดโกฮิกะมีชื่อเป็นรองแชมป์โลกในรุ่นเบนตัมเบทของ WBA อันดับที่12 WBC อันดับที่14และ WBO อันดับที่14นั่นเอง